มันโหดร้ายโอเคทุกคนมานั่งฟังเรื่องร้อนของปลาทองกันดีกว่าโอเคฉันชื่อปลาทองนะฉันเป็นพวกความจำสั้นและก็ไม่ยาวด้วยครอบครัวของฉันเนี่ยมีทั้งหมด3อีก3ตัวพี่คนโตชื่อว่าหงทองเป็นปลาทองที่ตัวใหญ่ตัวยาวแต่ว่าเชฟของความนูนไม่ค่อยมีเป็นพวกไม่เต็มบาทด้วยพี่ของฉันชื่ออินาบิเอ้ยไม่ใช่พี่ของฉันชื่อหงทองพี่ของฉันวันไม่ทำอะไรเลยเรื่องมีประโยชน์อย่าพูดถึงเพราะมันไม่มีพี่ของฉันเป็นพวกชอบกินของแซ่บๆกินพวกต้มแซ่บเล้งและอีกมากมายพี่ของฉันชอบเลอใส่หน้าฉันบ่อยๆ What? ฉันบอกพี่แล้วว่าอย่าทำแบบนี้พี่สัญญาแล้วแต่พี่ทำไม่ได้เพราะว่าพี่ใช้ความจำสั้นเรื่องนี้พี่ของฉันเป็นประเภทหลงตัวเองด้วยพี่ของฉันบอกว่าตัวเองสวยซึ่งความคิดของฉันจะไม่บอกว่าพี่ฉันสวยจริงหรือเปล่าขอเก็บเอาไว้เป็นความลับต่อไปพูดทุกวันฉันสวยปะทองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะตอบพี่ยังไงดีพี่ปะทองเป็นพวกมีแอปเรียกเก็บเงินแต่ก็ไม่ยอมจ่ายเงินคนอื่นสักทีพี่ของปะทองเป็นคนที่เข้าห้องน้ำบ่อยมากแล้วก็กลิ่นแชมพูของพี่เหมือนยาปะทองไม่ชอบเลยกลิ่นพี่มันเป็นสมุนไพรอ่ะเพราะเข้าห้องน้ำดอกพี่ปะทองสำลักล่าสุดได้ข่าวว่าหงทองเอาเลือกไปบอกน้องน้องเซรามคือน้องเซรามน่ะกอดจีนะกอดปะทองบ่อยๆแล้วบอกว่าปะทองตัวหอมอาจจะเป็นเพราะว่าทุกครั้งที่พี่ลิงมาหาพี่ลิงเขาอาจจะอาบน้ำแบบว่าแล้วก็ฉีดน้ำหอมมาก่อนก็เป็นได้ค่ะก็เลยแบบว่าหอมทุกรอบเลยก็สร้างภาพเก่งอะเนาะแล้วพี่หงทองอ่ะก็ไปบอกว่ามันตัวหอมแค่บางวันเท่านั้นแหละจริงๆมันไม่ได้ตัวหอมนะทั้งที่คิวอาบน้ำของตัวเองไปกินสมุนไพรที่แสนจะเหม็นแท้อวดดีนักนะแล้วก็มีหน้าไปบอกว่าหมีของฉันเหม็นหมีของฉันกลิ่นแรงทั้งที่ตุ๊กตาของตัวเองก็มีกลิ่นเหมือนกันแท้ๆอวดดีนักหนาไอ้ตัวพูดอะไรได้อย่างนั้นตลอดหอยหลอดเอ้ยมันเป็นตุ๊กตามันร้องน้ำลายกลิ่นมันก็ไม่ได้เหม็นขนาดนั้นพูดให้โอเวอร์ทั้งที่ตุ๊กตาโดราเอมอนของแกก็มีกลิ่นแท้หอยหลอดเอ้ยโซ่ก็ต่อไปชื่อลาทองลาทองของปลาทองที่ฉันรู้จักเนี่ยนะเป็นพวกหัวล้ออย่างเดียวเกินอะไรไม่รู้หัวล้อไว้ก่อนมีความคิดว่าการหัวล้อจะทำให้ทุกอย่างซอฟขึ้นแต่จริงๆแล้วมันคือการเพิ่มไฟต่างหากมักจะอยู่ในสถานการณ์ที่มีสองครัวทะเลาะกันและเลอะใส่กันมักจะเป็นคนที่อยู่ตรงกลางของบรรยากาศการเลอะบอกไม่ได้เลยว่าเป็นความรู้สึกยังไงซึ่งเขาก็หัวเราะรับซึ่งแปลว่าเขาน่าจะชอบอยู่เพราะฉันรู้ว่าพี่สาวคนนี้จะเอ็นดูฉันเสมอไม่ว่าฉันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเช่นการขอตังค์ไปซื้อขนมก็ให้แม่พี่สาวที่ดีแต่เรื่องจะเผาก็มีเยอะแยะบางทีก็พูดไม่รู้เรื่องเมื่อกี้เราเล่าถึงไหนนะเมื่อกี้เราเหมือนเล่าอะไรค้างไว้สักอย่างแต่เราจำไม่ได้บอกว่าเที่ยงนี้เจอกันลงไปกินข้าวบ่ายสามยังไม่ลงมาเลยพอเจอหน้ากันหัวลอกไว้ก่อนควรจะโกรธดีหรือโกรธน้อยดีหัวลอกลงมาก่อนลีนจูขอโทษนะจูนอนหลับเพลินเลยอ่ะไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดโชคดีที่สิ่งที่เรียกว่าลิงเป็นสิ่งมีชีวิตฉลาดก็เลยกินข้าวไปเรียบร้อยแล้วแต่แค่กำลังนั่งรอเพื่อดูว่าเขาจะทำยังไงต่อไปกับการผิดสัญญาในครั้งนี้แต่เราก็ต้องไม่ปฏิเสธว่าเขาเป็นพี่สาวที่ค่อนข้างดีเยี่ยมมากๆต่อการใช้งาน